ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นการลุยกันในส่วนของการตอบคำถามแล้วก็คุยสายสดไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มกันที่ SMS แรกเลยนะครับคุณอู๊ดเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน22นะครับเวลา 11:29 นตรงกับวันอาทิตย์นะอยากเปิดร้านซ่อมมือถือดีไหมด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวการเงินเป็นกาลกินีนะครับแต่ดวงคุณเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสู้ถ้าแข่งคุณหาเงินได้ตลอดแต่จะมีปัญหาในเรื่องการออมเช่นเดียวกันก็พยายามทำในเรื่องของการตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องก็ได้นะครับแล้วก็เวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยจงแปลงเงินสดนั้นให้เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องน้อยๆนะครับในความหมายก็คือแปลกลับเป็นเงินสดยากๆนะพวกที่ดินพวกพันธบัตรนะหรือว่าเงินฝากประจำระยะยาวๆที่มีเงื่อนไขอันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับซ่อมมือถือโอเคนะถ้าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารนะปีนี้กรรมะเป็นสีด้วยนะครับก็ เรียนรู้ให้เยอะๆนะในแง่ของทางโหราศาสตร์ไม่ได้มีปัญหาแต่ในแง่วิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจในธุรกิจนั้นจริงๆถ้ามั่นใจก็ทำได้ครับเอสเบสต่อมาคุณวีรวรรณ29มีนา22นะครับเวลา 02:27 ไม่ได้บอกวันนะ29มีนา02ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะแม้ว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยย้อนขึ้นไปเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะมักจะระบุเป็นวันเดิมแต่อย่างที่เรียนฮะเราสื่อสารกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าไม่ได้ใส่ข้อมูลมาให้ครบผมขอตีคลุมใช้ข้อมูลวันสากลนะ29มีนา22ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสนะครับเกิด 02:27 ผมถือว่าเป็นพุธกลางคืนนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งเข้ามาถามใหม่จะขายบ้านหลังเก่าได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงย่างสุขสันต์วันเกิดนะครับช่วงอายุย่าง37ไม่เด่นนะฮะเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนมือนะครับส่วนหมายเลขทะเบียนบ้าน266อันนี้เป็นสุขเพราะเคาะนะแต่ว่าสุขอยู่กัน2ดวงก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปนะครับแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออมความฟุ้งเฟ้อด้วยนะอันนี้เตือนให้เฝ้าระวังแต่อย่างที่เรียนนะผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นพระรหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นสุขส่งเข้ามาถามใหม่นะครับ SMS ต่อมาคุณอมรา16เมษา02เวลา 8:35 วันพฤหัสถามว่าทำเกษตรทำอะไรดีจะขายที่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะครับย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกันฮะในเรื่องของการขายหลักทรัพย์นะดูแล้วโอกาสหรือว่าในเรื่องของระดับราคาเนี่ยมันยังไม่จูงใจในช่วงอายุย่าง57ที่กำลังจะมาถึงนี้ถึงจะขายได้แต่ราคาก็ดรอปไปเยอะนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยจ้ะเอสเอ็มต่อมาครับคุณเกมนะครับเกิดวันที่6สิงหา36 14:02วันศุกร์นะครับถูกต้องสอบใน10ได้แต่สายตาบอดสีเลยไม่ได้ทำบุญอะไรเสริมงานที่เหมาะก็เสียใจด้วยนะครับกับสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ดวงไม่เคยโกหกนะครับดาวอาทิตย์เป็นอายุก็เสียในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดนะและอยากจะบอกกล่าวว่าไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้รับราชการเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นนายสิบทหารหรือตำรวจนะแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยการทำอาชีพในเครื่องแบบเนี่ยไม่ได้เด่นสำหรับตัวคุณนะครับอาชีพที่เด่นลองดูนะครับถ้าคุณเก่งเรื่อง IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์ถ้าเป็นลักษณะเซลล์งานด้านการขายผมสนับสนุนนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพหนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งศึกษาโหราศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางที่ถือว่าเด่นสำหรับคุณ
SMS ต่อมาครับ20พฤษภาคม11เวลาวันจันทร์นะครับ 18.59 ถามรักใหม่เหมือนเจอแล้วแต่ไม่ชัดเขาไม่แสดงตัวอ่ะใจเย็นๆนะครับคือในช่วงย่าง47 48นี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่ด้วยพื้นชะตาที่ผ่านมามักจะเสียเปรียบผิดหวังใช่หรือไม่ฉะนั้นต้นทุนพื้นดวงไม่ค่อยดีต้องดูให้ดีแต่ข่าวดีคือ47ที่กำลังจะผ่านพ้นเข้าย่าง48นั้นมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักและดวงของคุณเนี่ยถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปนะครับ SMS ต่อมาครับคุณนงนะ7มิถุนา14 10.30 ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องครับจะหมดหนี้เมื่อไหร่ช่วงนี้ยังนะครับแม้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคืออย่างนี้ครับเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหมดหรอกแต่ว่ามันจะไม่เหนื่อยเท่าตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยจังเหนื่อยจริงนะครับก็วางแผนทางการเงินให้ดีๆนะรอบคอบหน่อยนะครับ SMS ต่อมาคุณพงษ์26มีนาคม2511เวลา15นาฬิกานะครับวันอังคารเอาถามในเรื่องของเลขมงคลนะ45เขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะฮะ4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธ5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสดีทะเบียนรถ1196ก็สวย11คือราชาโชคนะครับความสะดวกสบายเขาบอกมีโชคแบบยัดเยียดผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา96ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาคุณจุมพลพัฒน์6สิงหา10เที่ยงคืนฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ขอบคุณครับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนครับผลประโยชน์ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะครับเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่ลัคนาอะไรสีโฉลกกับโชคลาภลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ฝากระวังหน่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทนะครับเสียเรื่องคู่เสียเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งในแง่ของสุขภาพตัวคุณเองในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีพวกนี้ก็ต้องระวังสีที่ถูกโฉลกตลอดชีวิตนะครับก็ถ้าเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมเสน่ห์ใช้พวกฟ้าน้ำเงินสีน้ำทะเลเสริมความมีอำนาจใช้เทาน้ำตาลควันบุหรี่ตะกั่วตัดแล้วก็หวานหน่อยเสริมในเรื่องของคนอุปถัมภ์สีชมพูนะครับ SMS ต่อมาคุณทีเด็กชายธีระชานนท์26มีนา50นะครับวันพุธเวลา14นาฬิกา19นาทีนะครับถามชื่อดีไหมทำบุญอะไรพื้นชะตาโดยรวมขอบคุณครับคนเราอนาคตจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพนะฮะน้องเขาเนี่ยดาวพุธในดวงสวยก็ลองสังเกตพฤติกรรมของลูกตัวเองดูถ้าเขาชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนพวกบัญชีนะครับถ้าชอบในเรื่องของทางภาษาก็ผลักไปเลยนะครับในเรื่องของพวกอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์พวกนี้นะครับจบมาทำพวกงานแปลงานเลขานุการได้ชอบแวดวงในเรื่องของบันเทิงก็เน้นพวกวารสารนิเทศนะครับชอบการทูตรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจกฎหมายเชียร์ในเรื่องของทนายนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสพาน้องเขาเข้าวัดก็ไปทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะวิไลวันค่ะโทรจากไหนเนี่ยโทรจากนครนายกค่ะนครนายกติดตามรายการมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะ 4-5 ปีแล้วค่ะแสดงว่าทันรุ่น 7:00 นมั้ยทันมั้ยตอนจัด 7:00 นค่ะโอ้โหอันนี้เป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคุณวิไลวันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่8มีนาค่ะวันพุธจ้ะกลางคืนพ.ศ.ค่ะเวลา3:00 ครึ่งนะคะพ.ศ.อะไรครับ2015ค่ะพ.ศ. 15 2515
ค่ะ2515จังหวัดนครนายกหรือเปล่าฮะหรือที่อื่นไม่ค่ะจังหวัดอุบลค่ะอยู่ที่อุบลค่ะอุบลราชธานีการลัคนาอยู่ในราศีของคุณเนี่ยลัคนาตุลนะฮะค่ะจ้ะอ่ะตอนนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญครับอาชีพค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำพวกเกี่ยวกับไม้เก่าค่ะพวกค้าขายไม้เก่าทำประตูหน้าต่างไม้เก่านะคะคือว่าจะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าต้องอาชีพนี้คือจริงๆทำเกี่ยวกับงานไม้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนเป็นไหมฮะขาดความต่อเนื่องแล้วจริงๆแล้วพวกงานไม้ของคุณสมรูปในระดับหนึ่งคือมีการแปรรูปเป็นงานไม้ขายแต่ในพื้นชะตามันได้รับปัจจัยจากปัจจัยลบเยอะเหลือเกินนะมันจึงมีผลแบบที่คุณถามนี่แหละลองปรับดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณทำได้หรือไม่จากไม้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเครื่องสุขภัณฑ์นะเปลี่ยนเป็นเครื่องสุขภัณฑ์นะครับหรือว่าถ้าจะทำเปลี่ยนเลยเนี่ยพวกของกินสิ่งสวยงามหรือทำพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าก็ได้นะแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนเช่าใช้บริการนะอันนี้ถือว่าดีนะครับลองดูว่าจะพอจะมีตรงกับที่คิดอยู่บ้างไหมในสิ่งที่ผมพูดมีบ้างไหมฮะก็มีที่มีก็คือสุขภัณฑ์นี่แหละค่ะเพราะคิดไว้นะเพราะในดวงปีนี้วงกลมมันตกดาวศุกร์แล้วก็ดาวศุกร์เป็นสีด้วยนะฉะนั้นมันก็มีโอกาสได้เริ่มต้นอาชีพที่มันเป็นกลุ่มศุกร์แหละนะครับและที่ผมทายพวกสุขภัณฑ์ก็เพราะว่ามันดูแล้วมันใกล้กับสิ่งที่คุณทำนะลองดูแต่ไม่นึกภาพนะไม่ใช่วัสดุก่อสร้างนะฟังให้ดีนะนึกออกไหมฮะไม่ใช่ขายวัสดุก่อสร้างนะถ้าวัสดุก่อสร้างมันจะเข้าทรงเดิมที่คุณทำแต่เป็นพวกสุขภัณฑ์หรือว่าของสวยงามอะไรของกินอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยจะเด่นกว่าในพื้นชะตาจ้ะแล้วทีนี้โชคลาภนะคะอาจารย์ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคให้ระวังและปีนี้ฝากระวังพวกคดีความซะด้วยซ้ำไปค่ะนะปีนี้คือคดีความจะได้ยอมความกันได้ไหมตอนนี้มีหรือยังผมถามจริงตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะเสียเปรียบนะค่ะเสียเปรียบก็พยายามพูดคุยจะเขาฟ้องคุณหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไอ้ธนาคารเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยเปล่าดวงไม่เคยกอหกนะฮะมีเกณฑ์ถูกฟ้องร้องแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินนะครับก็ปีนี้ทำสองอย่างสุขสันต์วันเกิดนะแล้วก็ให้คุณถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ทุกเดือนละ15ขวดและบริจาคเรื่องทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังอันนี้อย่างนี้ก็ได้ทุกครั้งที่เข้าวัดก็คือเครื่องดื่มกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้ถวายควบคู่กันค่ะถวายที่วัดเลยนะคะใช่ใช่ค่ะนะอดทนหน่อยแล้วก็มันมีโอกาสนะที่จะได้เริ่มอาชีพที่เป็นดาวศุกร์ค่อยๆทำค่อยๆขยับเพราะปีนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีค่ะการเงินก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ที่เห็นในดวงมันบอกว่าเป็นหนี้อ่ะค่ะนะแต่ว่ามันมีโอกาสนะพอดีเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่มันมีโอกาสที่จะได้เงินจากอาชีพที่เป็นสุขค่ะนะอาชีพที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะจะยังมีโอกาสนะคะใช่พยายามประนีประนอมนะคือพยายามที่จะประนีประนอมแต่ก็คงต้องบอกว่าเผื่อใจไว้หน่อยละกันมันอาจจะได้ไม่ได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาในเรื่องของคดีความค่ะครับพยายามคุยให้ได้นะคะอาจารย์พยายามคือพูดง่ายๆสมมุติว่าแน่นอนฮะเวลาเจรจาทุกคนต้องการที่จะวินหมดแหละแต่ของคุณมันอาจจะผมว่าถ้าได้ทัก 35-40% ก็พยายามรับให้ได้นะค่ะนะครับแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ช่วงเวลานี้นะครับนี่อยู่นครนายกเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุเคยได้ยินในเรื่องของมหาในเรื่องของพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไหมค่ะนะในแต่ละช่วงอายุของคุณของแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีเทวดาหรือว่าพระเคราะห์ที่เข้ามาเสวยอายุของคุณเนี่ยจนถึงย่าง54เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกฝากใครเช่าก็ได้พระร่วงโรจนฤทธิ์จากพระปฐมเจดีย์นะถ้าไม่สะดวกพระร่วงใช่มั้ยคะใช่พระร่วงโรจนฤทธิ์ท่านอยู่ในปางห้ามญาตินะครับหรือจะเป็นพระปางห้ามญาติจากวัดแถวบ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้
นะอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระจันทร์ทุกวันวันละ15จบอิระชาคะตะระสาถ้าหาเช่าไม่ได้เช่าจากร้านนำไปให้พระสงฆ์ท่านเบิกเนตรก็ได้และอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วทำอย่างที่ผมบอกนะเป็นกำลังใจนะผ่านให้ได้ปีนี้ผ่านให้ได้ค่ะนะอาจารย์คะลูกเรียนถามอีกนิดนึงค่ะเรื่องลูกสาวนะคะดีทั้งคู่ไหมคะมีลูกสาวอยู่สองคนนะคะถ้าเอาตัวรอดไหมแต่ผมตอบแบบนี้นะอย่างคนแรกเนี่ยออกแนว ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับคนที่สองเนี่ยก็มีหลักฐานความมั่นคงและจะมีคนเมตตาช่วยเหลือเวลาเขามีปัญหา นะโดยรวมใช้ได้ทั้งคู่มันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะสองคนลักษณะเป็นแบบนั้นไหมค่ะเพราะคนโตเขาก็อาศัยเขาเรียนมหาลัยเขาอยู่ตัวเองเขาเก่งชอบตัวเองเขาได้ใช่คนโตออกแนวเก่งแต่คนเล็กเนี่ยจะมีผู้ใหญ่เมตตานะแล้วก็จะมีหลักฐานความมั่นคงอ่ะเป็นกำลังใจให้โชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีครับคุณสุดใจทับหนึ่งนะครับ ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ใช้ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าบางครั้งอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงจนให้อะไรมาบังตานะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์52เนี่ยมีหลักฐานความมั่นคงเพราะเป็นดาวคู่ธาตุดิน95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จผ่านส่วนเลขรถเนี่ย74เป็นคู่สมพลนะฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาคุณวันที่27/02 ขออภัยครับ27เดือนกันยา31เวลา 13:33 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าสิ่งที่ถามเป็นเรื่องถ้าไม่ใช่สิ่งของถ้าเป็นในเรื่องของตัวบุคคลให้ระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับแต่อาจจะไม่ได้หมายรวมถึงในเรื่องของการสูญเสียลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะไม่ถึงทะเลาะขัดแย้งก็ได้แต่ถ้าคำถามเปิดมาเป็นแบบนี้ก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็พาผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจเช็คดูแลให้ใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนเป็นอย่างไรเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะต้นปีนี้ก็รอบนึงและอีกช่วงประมาณสิงหานะจะมึนเหนื่อยกับการหมุนเงินในเรื่องของสภาพคล่องเพราะกาลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยนะครับช่วงเวลานี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นปลาก็ได้ครับในตลาดสดที่คนจะซื้อไปทำอาหารเนี่ยเลือกปล่อยในแหล่งที่เขาไปรอดจะเป็นเขตอภัยทานก็ได้แล้วก็ถ้าแม่น้ำใหญ่ปลาเล็กก็ไม่ไหวนะครับ SMS ต่อมาคุณน้ำค้าง11/4020.14ความรักการเงินช่วงอายุย่าง18นะครับเดี๋ยวดูหลังวันเกิดให้เลยนะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับย่าง19ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนส่วนหนึ่งเราเองก็ยังต้องศึกษานะฮะหรือว่าทำงานอยู่ไม่ต้องรีบแล้วก็ถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจาส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่การเงินโดยรวมถือว่ายังพอดูแลตัวเองได้เป็นห่วงจริงๆคือย่าง20เอสเอ็มต่อมาครับทะเบียนรถ59 16 16โสรถมหามงคลนะ59ก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีฮะส่วนเบอร์โทรเนี่ย12กำลังพระราหูครับแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามเปลี่ยนนะครับขยับเป็น14จักรพรรดิก็ได้บ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1เบอร์หลังก็ไม่ดีฮะจะมีปัญหาในเรื่องของงานอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือด SMS ต่อมาครับคุณชุติมาถามในเรื่องของเลข 75/1 ชื่อเสียงอาทิตย์นะมีความกระตือรือร้นทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงก็ได้นะทะเบียนรถเนี่ย64พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ํานะครับความสงบร่มเย็น59ก็ในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานดีอยู่แล้วส่วนคันที่2เนี่ย33อังคาร2ดวงที่อาจจะมีความรักมากเกินพอดีปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ
ปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าคู่หลังกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อพักกันสักครู่ครับ